้าใจผิดมาตั้งนานตูนบอดี้สแลมยอมรับจากปากไม่ได้จบเกียรตินิยมจุฬาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะผู้ชมทำไมอยู่ๆถึงออกมาพูดล่ะเพราะว่าเรื่องมันก็จบไปตั้งนานแล้วหมายถึงว่าคุณตูนเนี่ยก็เรียนจบไปตั้งนานแล้วนะคะคือแบบนี้ค่ะวันนี้มูจะออกมาเล่าให้ฟังนะสืบเนื่องจากกรณีที่อาจารย์ธงทองจันทรังสุนะคะอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเคยมีการโพสต์ลงใน Facebook เมื่อประมาณปี2017เกี่ยวกับพี่ตูนบอดี้แสลมด้วยนะคะหรือว่าคุณอาทิตย์วราคงมาลัยเนี่ยที่ครั้งนั้นนะคะพี่ตูนเนี่ยได้มีการทำโครงการ9คนละ9เนาะหลายๆคนก็อาจจะจำได้ค่ะด้วยการโพสต์ภาพพี่ตูนในวันที่ใส่ชุดคุยและปริญญาก่อนจะระบุข้อความแบบชื่นชมในตัวพี่ตูนมากเลยในเนื้อความเนี่ยเมื่อประมาณ4ปีก่อนนะคะอาจารย์ธงทองเนี่ยระบุไว้ว่าผู้ชายคนนี้ชื่ออาทิตย์เวลาคงมาลัยจบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกียรตินิยมอันดับ1อาชีพปัจจุบันเป็นนักร้องกิจกรรมปัจจุบันเนี่ยก็คือวิ่งหาเงิน700ล้านบาทในฐานะครูคนนึงเนี่ยจำชื่อนิสิตคนนี้ได้แม่นยำเลยเพราะว่าชื่อของพี่ตูนเนี่ยไม่เหมือนใครครับอะไรประมาณนี้นะคะจากเนื้อหาดังกล่าวค่ะคุณผู้ชมทำให้มีคนเข้าใจผิดกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับมีการแชร์ข้อมูลต่อๆกันไปอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเรื่องที่พี่ตูนบอดี้แสลมเนี่ยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งทุกคนก็สนใจค่ะว่าเอ้ยพี่ตูนนอกจากจะเก่งแล้วเนี่ยก็ยังวิ่งเก่งด้วยอะไรประมาณนี้นะพี่ตูนเนี่ยจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนิติศาสตร์จุฬาทุกคนก็พูดปากต่อปากกันไปนะคะกระทั่งเมื่อวันที่7ตุลาคมก็คือเมื่อไม่กี่วันก็คือเมื่อวานที่ผ่านมานี่แหละค่ะอาจารย์ธงทองได้มีการออกมาแก้ไขเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวใหม่ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลเนี่ยผิดพลาดเนื่องจากอะไรไม่รู้แหละเขาบอกว่าเนื้อหาใหม่ที่อาจารย์ธงทองเนี่ยได้แก้ไขอ้างอิงมาจากคุณยิ่งศักดิ์สุนทรสุคนทรัพย์ขออภัยค่ะโดยระบุว่าจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยของคุณยิ่งศักดิ์สุคนทรัพย์นะคะทำให้ทราบว่าคุณตูนเนี่ยจริงๆแล้วจบนิติศาสตร์บัณฑิตแต่ว่าไม่ได้จบเกียรตินิยมเขาจบแบบจบนิติศาสตร์ธรรมดาเลยนะคะไม่ได้ถึงกับขั้นต้องไปรับรางวัลเกียรตินิยมอะไรหรอกอาจารย์ธงทองเนี่ยก็ยังเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณตูนนะได้รับเกียรตินิยมจากหัวใจของคนจำนวนมากแล้วแหละซึ่งเป็นเกียรตินิยมที่ได้มาจากความประพฤตินะแล้วก็การปฏิบัติตนรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณตูนทำเนี่ยก็เพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดโดยอาจารย์บอกนะคะว่าผมเชื่อว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณตูนเนี่ยได้รับเกียรตินิยมจากหัวใจของคนจำนวนมากเป็นเกียรตินิยมที่ได้มาจากความประพฤติการปฏิบัติตนและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดได้โปรดทราบข้อเท็จจริงตามนี้ด้วยนะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์ระบุในโพสต์แก้ไขนะคะว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจผิดแล้วว่าพี่ตูนน่ะจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ได้จบเกียรตินิยมแต่ยังได้นะคะนอกจากนี้ค่ะข้อมูลดังกล่าวนี้ยังสอดคล้องกับคลิปของรายการ Perspective เมื่อเดือนมกราคม2559ด้วยค่ะจากที่วงบอดี้แสลมเนี่ยได้มีการไปเปิดคอนเสิร์ตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนาะซึ่งเป็นแบบฟรีคอนเสิร์ตค่ะแต่มีข้อแม้ว่าน้องๆที่จะมาเข้าร่วมเนี่ยจะต้องมีการนำหนังสือมาบริจาคคนละ1เล่มแทนบัตรเข้างานนั่นเองนะคะก่อนจะมีการพูดคุยเผยประสบการณ์ที่ผ่านมาของคุณตูนบอดี้แสลมรวมถึงวงบอดี้แสลมด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเมื่อย้อนถามเรื่องราวกับคุณตูนบอดี้แสลมแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่ตัวเองเนี่ยเรียนนิติศาสตร์จุฬานะคะเจ้าตัวระบุว่าตัวเองเนี่ยไว้ผมยาวจนถึงกลางหลังเลยแถมยังไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่เวลาเดินเข้าคณะเนี่ยนะคะอาจารย์หลายๆท่านก็จะแบบไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยเรียนอยู่คณะนี้ด้วยเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่กับอะไรอ่ะดนตรีเพราะว่าเขาชอบดนตรีเนาะส่วนด้านเกรดเฉลี่ยเนี่ยมันก็จะมีจุดทศนิยมอยู่ข้างหลังเลข2แต่ก็สามารถเรียนจบได้ใน4ปีนะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็บอกว่าก็รู้สึกโอเคอ่ะรู้สึกกับตัวเองแบบดีอ่ะรู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยครั้งนั้นคุณตูนบอดี้แสลมนะยังเปิดเผยอีกด้วยว่าจุดมุ่งหมายของตัวเองเนี่ยตอนนั้นอ่ะก็แค่อยากจะเรียนให้จบก่อนอยากจะทำให้ที่บ้านเนี่ยที่ส่งเสียมาให้เรียนต่างจังหวัดเนี่ยภูมิใจอีกอย่างเนี่ยใบปริญญาก็เหมือนเป็นแผนสำรองของตัวเองนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคุณตูนน่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าจบไปก็คงไม่ได้อยากทำงานนิติศาสตร์อ่ะเพราะว่าตัวเองเนี่ยชอบร้องเพลงพอจบมาก็ตั้งใจทำเพลงแล้วก็ปล่อยเพลงออกมาอัลบั้มหนึ่งนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของวงบอดี้แสลมนั่นเองค่ะคุณผู้ชมพี่ตูนเนี่ยก็ทำให้เห็นแล้วนะคะว่าการจบเกียรตินิยมเนี่ยมันก็ไม่ได้การันตีนะคะว่าจะประสบความสำเร็จเนาะจ
จริงๆแล้วคือแบบว่าเรียนธรรมดามันก็จบได้มันก็ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะเพียงพอแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าคาดหวังอะไรขนาดนั้นเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเครียดเปล่าๆแล้วก็เสียสุขภาพจิตด้วยนะคะบางคนเนี่ยอย่างน้องๆ นะคะก็เข้าใจแหละว่าก็ฉันตั้งใจเรียนมากๆฉันจะต้องได้เกียรตินิยมฉันต้องทำให้พ่อแม่พ่อภูมิใจลำพังแค่เราเรียนจบเดี๋ยวพ่อแม่ก็ภาคภูมิใจมากๆแล้วค่ะแล้วก็ยังไงแต่ถ้าหากใครที่เรียนจบเกียรตินิยมแล้วเนี่ยบอกว่าก็ฉันโอเคที่จะเป็นแบบนี้ฉันไม่เครียดก็ยินดีด้วยค่ะทุกคนมีเป้าหมายแตกต่างกันเนาะยังไงก็ภาคภูมิใจกับตัวเองก็ดีแล้วค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม